ลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมจะมาทำคลิปรีวิวมอดกับผมนะฮะใน Minecraft Edition ตัวเกม Inner Core ผมนะครับโดยมอดที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็จะเป็นมอดที่ถูกผลมาจาก PC อีกเช่นเคยครับผมนะครับโดยมอดตัวนี้ครับผมนะครับมีชื่อว่า Super Craftingไอเทมเฟรมของผมนะฮะไม่รู้กดชื่อถูกหรือเปล่าซุปเปอร์คัพติ้งเฟรมของผมนะครับโอเคนะฮะชื่อมอดชื่อนี้ของผมนะครับโดยถามว่ามอดนี้ทำอะไรได้นะหรือมอดนี้ก็คือทำให้ไอเทมเฟรมเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นนะผมนะครับจริงๆเขาไม่ได้ทำให้มันมีความสามารถขึ้นหรอกเขาได้สร้างไอเทมเฟรมชิ้นใหม่เลยต่างหากครับผมนะซึ่งมันก็อยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำการรีวิวกันซิว่าไอเทมเฟรมที่ผมพูดถึงเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยครับผมนะครับแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงไอเทมเฟรมในมอดนี้ครับผมขอพูดถึงไอเทมเฟรมปกติในเกม Minecraft มันก่อนมันทำอะไรได้บ้างครับผมนะฮะในก่อนนี้ก็คือไอเทมเฟรมนะครับผมนะครับธรรมดานะครับผมนะครับไอเทมเฟรมทำอะไรได้น่ะเหรอไอเทมเฟรมก็คือใช้ในการแปะไอเทมบนผนังได้ครับผมนะครับแบบนี้นะฮะนี่ไอเทมใส่เข้าไปในผนังแบบนี้ครับผมนี่ก็จะใช้ไอเทมเฟรมนะครับผมคือแล้วก็ถ้าเราแตะเนี่ยก็จะเป็นการหมุนนะฮะของไอเทมเฟรมของผมนะกดค้างก็จะเป็นการดึงขอไอเทมเฟรมออกครับผมนะฮะก็วิธีการใช้ไอเทมเฟรมก็แบบนี้ครับผมนะพอจะรู้กันแล้วผมนะครับโอเคเอาละทีนี้เราจะมาเริ่มพูดถึงในส่วนของไอเทมเฟรมในมอดนี้กันว่ามันมีอะไรกันบ้างครับผมนะครับเราจะมาเริ่มจากไอเทมเฟรมตัวแรกครับผมนะครับมันคือซูเปอร์คราฟติ้งเฟรมของผมนะฮะซึ่งเจ้านี้ครับผมนะครับมีวิธีการคราฟแบบนี้ครับผมนะฮะปุ๊บก็คือเอาสติ๊กไปล้อมรอบครับผมนะครับแล้วก็เอาไอคราฟติ้งเบนช์ไว้ตรงกลางครับผมนะครับนี่นะฮะก็คราฟคล้ายกับเจ้าไอเทมเฟรมก็ผมนะฮะโอเคถามว่าเจ้านี่ทำอะไรได้น่ะเหรอเจ้านี่สามารถที่จะคราฟของได้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะคราฟให้ดูว่าผมนะผมขอหยิบอุปกรณ์ที่ใช้คราฟก่อนนะผมนะครับปึ๊บวัตถุดิบที่ใช้คราฟของนะฮะปึ๊บนี่ครับผมนะครับโดยวิธีการใช้นะผมนั่นก็คือเราทำการเปิด UI แตะเข้าไปที่ UI มันนะผมนะครับแตะเข้าไปเนี่ย UI มันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็จะมีหน้าช่องสำหรับใส่ของคราฟติ้งครับผมนะครับแล้วก็จะมีช่องที่จะเป็นของที่จะออกมาแล้วก็จะมีในส่วนของรูปอินเวนทอรี่ตรงนี้ด้วยครับผมซึ่งผมดูที่หลังว่ามันคืออะไรครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในส่วนของวิธีการใช้งานก่อนคือเราก็คือเอาไอ้ของเนี่ยใส่ลงไปในช่องคราฟติ้งครับผมนะฮะผมจะคราฟที่พรวนดินครับผมนะครับปึ๊บนี่นะฮะนี่คือที่พรวนดินออกมาตรงนี้ครับผมนะครับไอ้ผมกดแตะไปเนี่ยครับผมนะครับปึ๊บมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะผมพยายามแกะแตะไอ้ตรงช่องดีซิปออกก็แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นครับผมนะแต่ถ้าผมปิดปลายนะแล้วผมแตะข้างนอกแตะเที่ยวนี้ครับผมนะที่ข้างนอกผมนะปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมจะทำการคราฟเจ้าที่พรวนดินออกมาอัตโนมัติเลยครับผมนะครับบอกเลยว่าโคตรเจ๋งครับผมสำหรับไอเทมเฟรมชิ้นนี้ครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเรากดค้างครับผมนะครับปุ๊บนี่ก็จะเป็นการใช้ของครับวัสดุคราฟติ้งทั้งหมดที่เรามีครับผมนะครับในการคราฟเลยครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเราย่อแล้วก็กดครับผมนะครับปุ๊บก็จะเป็นการเปิดหน้า UI อีกครั้งหนึ่งครับผมนะคือเปลี่ยนได้ครับผมปุ๊บเปลี่ยนนี่เปลี่ยนคราฟเป็นโชเบลแทนอย่างนี้ครับผมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าของเราไม่มีเนี่ยผมแล้วกดแตะคราฟเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยของคุณหายไปครับผมก็มีซิ่งอินกรีเดียนครับผมนะมัชชิมโลสติกนะฮะก็ของขาดนั่นเองครับผมนะครับไม่ได้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดย่อครับผมแล้วกดค้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเป็นการทำลายไอเทมเฟรมของผมนะครับนี่นะฮะแปะไปครับผมนะครับปุ๊บทีนี้นะฮะผมขอเก็บของสักครู่หนึ่งครับผมนะฮะเดี๋ยวจะกลับมารีวิวต่อครับผมโอเคทีนี้ผมทำการเคลียร์ของเรียบร้อยแล้วผมนะครับทีนี้เราจะพูดถึงความสามารถหนึ่งการนะผมนะของเจ้าซูเปอร์คราฟติ้งเฟรมของผมนะฮะความสามารถนี้ของผมนะฮะก็คือสามารถใช้กับเชสได้นั่นเองครับผมนะในเชนนี้มีกล่องครับผมนะมีของวัตถุดิบสำหรับการคราฟเจ้าโฮตัวนี้อยู่ครับผมนะครับซึ่งถ้าผมแตะไปเนี่ยซึ่งของตัวนี้ผมไม่มีวัตถุดิบในการคราฟนะฮะถ้าผมแตะไปมันก็จะขึ้นมิสซิ่งใช่ไหมแต่ว่าผมแตะตรงนี้ผมปุ๊บผมสามารถคราฟโฮได้โดยที่ของกระเป๋าผมเนี่ยไม่มีเลยครับผมนะครับซึ่งเมื่อเราคราฟเนี่ยผมกดว่าของในนี้ก็จะใช้ของในนี้แทนของนี้ก็จะลดลงไปครับผมนะครับนี่นะฮะถ้าเรากดค้างเนี่ยก็จะเป็นการเจ็คของทั้งหมดนะครับถ้าเรากดย่อเนี่ยผมนะถ้าเป็นการกดย่อล่ะนะครับมันจะเป็นการเปิด UI นะครับนี่นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดย่อค้างก็เป็นการทำลายครับผมนะนี่ก็เป็นวิธีการใช้เจ้าซูเปอร์คราฟติ้งเฟรมของผมนะแล้วก็มีอีกทีนึงก็คือไอ้ทุกทีนึงก็คือไอ้หน้ามันจะมีสัญลักษณ์หน้าคนนะผมนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับผมจะมีหน้าตรงนี้ครับผมจะมีหน้าสแลชกระเป๋าเนี่ยครับผมหน้าคนสแลชกล่องครับผมนะครับอันนี้จะเป็นโหมดนะครับเพลเยอร์กับอินเวนทอรี่ครับผมนะครับถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดเป็นของในกล่องเดียวผมนะครับก็จะเป็นหมวดของอินเวนทอรี่อย่างเดียวผมนะถ้าเราแตะตรงนี้ผมก็จะเป็นหมวดของเพลเยอร์อย่างเดียวผมนะครับก็เป็นของในกระเป๋านั่นเองครับผม
สมมติผมอยู่ในเพลเยอร์โหมดนะครับนี่ผมจะคราฟผมนะผมสามารถคราฟได้เนื่องจากว่าผมมีวัตถุดิบนะผมนะอันนี้อยู่ในเพลเยอร์โหมดตัวอย่างครับผมนะครับเป็นสลับกันก็คือมีทั้ง2อย่างแล้วก็ถ้าเป็นโหมดเชสโหมดก็จะเป็นการคราฟโดยใช้ไอ้นี่ครับผมเชสในการคราฟนั่นเองครับผมนะโอเคนี่ก็จบแล้วสำหรับส่วนของซุปเปอร์คราฟติ้งเฟรมนะผมนะครับโอเคทีนี้จะพูดถึงไอเทมเฟรมชิ้นต่อไปกันนะผมนะฮะโดยไอเทมเฟรมชิ้นนี้มีชื่อว่าซุปเปอร์ไอเทมเฟรมครับผมนะครับโดยเจ้านี้ผมมันคราฟได้ผมด้วยวิธีการเอาไอสติ๊กล้อมรอบเหมือนไอเทมเฟรมส่วนแล้วก็ตรงกลางจะเปลี่ยนจากหนังสัตว์เป็นตัวดรอปเปอร์แทนครับผมนะครับแต่ว่าในวันนี้มันคราฟไม่ได้ผมเป็นบั๊กนะฮะซึ่งจริงๆทั้งจริงทั้งในคอมมันก็จะคราฟแบบนี้ครับผมนะครับโอเคนะครับแล้วก็เจ้านี้ของเราทำอะไรได้เดี๋ยวให้ดูกันนะผมนะฮะที่มันทำได้ผมนะก็คือวางไอเทมเฟรมไปแปะอย่างนี้ก่อนแล้วคุณแตะผมปุ๊บนี่ก็จะเป็นการรีจิสเตอร์ไอเทมเฟรมครับผมนะครับคือถ้าแตะพลิกไอเทมเฟรมก็จะเป็นการแตะรีจิสเตอร์ครับผมเหมือนแบบให้มันจดจำไอเทมเราถือไว้ครับผมนะครับและที่เรามาใส่ไอเทมเฟรมเนี่ยมันจะไม่ได้เสียไปด้วยครับผมนะครับสังเกตไหมครับผมมีสติ๊กอันเดียวผมนะแต่ว่าสติ๊กผมไม่ได้มันสูญเสียไปเลยครับผมตอนที่ผมรีจิสเตอร์มันนะผมนะครับโอเคเราจึงงงว่าเฮ้ยและไอเนี่ยมันทำอะไรได้ครับผมแตะไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรขึ้นหรอกครับผมซึ่งถ้าจะหากว่ามันถ้าอยากจะรู้ว่ามันทำอะไรได้คุณจะไปต้องเอามันเนี่ยไปแปะไว้กับเชสครับผมนะฮะโดยเมื่อคุณแตะมันนะผมในกรณีที่คุณกิตเตอร์ไอเทมไปแล้วผมนะครับซึ่งในกล่องนั้นก็จะมีไอเทมผมใส่ไว้ครับผมนะครับนี่นะสติ๊กเหมือนกันนะฮะแบบเดียวกับที่ผมรีจิตเตอร์ไว้ครับผมนะครับโดยแล้วผมแตะไปที่มันนะผมนะปุ๊บก็จะเป็นการกดเลขไอเทมออกมาจากในเชสครับผมนะฮะนี่ในเชสผมก็ลดลงไปแล้ว1อันนะผมนะครับนี่นะครับผมแล้วถ้าผมกดค้างผมนะครับปุ๊บก็จะเป็นการเก็บครับผมนะฮะแล้วผมกดย่อผมกดย่อผมแล้วก็กดเรียกออกมาผมนะปุ๊บก็จะเป็นการเรียกเป็นสแต็กครับผมนะปุ๊บปุ๊บนี่ครับผมนะแล้วก็เลยผมกดค้างเก็บครับผมนะปุ๊บก็จะเป็นการเก็บดีสแต็กครับผมนะฮะแล้วก็ผมย่อแล้วกดค้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมนะนั่นก็คือการเก็บของทั้งหมดในกระเป๋านี้ที่มันดิจิตอลทั้งหมดเลยครับผมนะครับแล้วก็ในกรณีที่คุณถือไม่ได้ถือไอเทมอะไรเลยครับผมนะฮะหรือไอเทมชนิดอื่นที่ไม่ได้ดิจิตอลไว้แล้วคุณแตะก็กดค้างที่ไอเทมเฟรมเนี่ยผมนะจะเป็นการรีเซ็ตครับผมนะฮะไอเทมเฟรมครับผมนะฮะก็คือคุณจะต้องเอาไอเทมมาดิจิตอลใหม่นั่นเองครับผมนะฮะนี่ดูรอบนึงนะฮะเหมือนดิจิตอลก็แตะเข้าไปแบบนี้นะฮะนี่ครับผมนะครับโอเคนะฮะก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับในส่วนของเจ้าซุปเปอร์ไอเทมเฟรมครับผมนะครับต่อไปชมไอเทมเฟรมสุดท้ายกันแล้วผมนะครับโดยไอเทมเฟรมสุดท้ายนี้ครับผมนะครับมีชื่อว่าวอลซุปเปอร์วอยเฟรมครับผมนะฮะซึ่งเจ้านี้ครับผมนะสามารถคราฟได้ครับผมนะครับจากการเอาไอสติ๊กรอบๆแบบนี้แล้วก็เอาตรงกลางใส่เป็นเอ็นเดอร์เพิร์ลครับผมนะก็จะได้เป็นซุปเปอร์อะไรนะซุปเปอร์วอยเฟรมครับผมนะฮะนี่แปะลงไปครับผมนะถามว่าจะทำอะไรได้นะเลยให้ดูกันนะผมนะเดี๋ยวจะออกมาจากในกล่องนี้ก่อนนะผมนะครับปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะโอเคยิงให้หมดก่อนนะผมสมมติคุณแตะผมนะแตะมันปุ๊บนี่ครับผมก็จะเป็นการทิ้งของนั่นเองครับผมเป็นหนังขยะครับผมนะฮะถ้าคุณกดค้างครับผมนะฮะปุ๊บก็จะเป็นการทิ้งของทั้งหมดที่เป็นของชิ้นเดียวกันหมดเลยครับผมนะครับในกระเป๋าเราก็วันนี้ผมก็ไม่มีพิกแอคเหลือแล้วผมนะครับเรากดย่อครับผมแล้วกดแตะผมนะครับปุ๊บก็จะเป็นการทิ้งของที่เหลือแตะครับผมนะฮะถ้าคุณกดย่อแล้วกดค้างครับผมนะครับก็จะเป็นการทำลายไอเทมเฟรมชิ้นนี้ครับผมนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้ครับผมนะครับเจ้าไอเทมเฟรมทั้ง3ในวันนี้แล้วผมแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนิดนึงผมขอพูดถึงนิดนึงก็คือเจ้านี่สามารถที่จะใช้กับดับเบิลเชสได้ครับผมนะฮะนี่ครับผมนะฮะนี่เป็นดับเบิลเชสนะผมใส่ของเข้าไปครับผมนะครับนี่ครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บหยิบออกมาได้ผมแล้วก็สามารถวางเป็นแนวนี้ได้ด้วยครับผมวางเป็นแนวนอนได้ติดพื้นได้ครับผมนะเป็นไอเทมเฟรมปกติทำไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ด้วยครับผมนะครับปึ๊บปึ๊บนี่หยิบของในกล่องมาครับก็ได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเจ๋งมากๆครับผมสำหรับในส่วนของซุปเปอร์คัพติ้งเฟรมเนี่ยครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บไปนะจ๊ะจุ๊บๆนะฮะแต่ว่าวันนี้เกมก็มีสิ่งที่มันทำไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะผมอย่างแรกก็ผมก็คือวันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับเจ้าทรัพเชสครับผมนะนี่เป็นทรัพเชสนะฮะคือไม่สามารถใช้ได้ผมนะฮะนี่ครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของมอสครับผมก็ไม่สามารถจะใช้กับไอรอนเชสของมอสไอรอนเชสได้ผมนะคือใช้ไม่ได้ด้วยครับผมนะฮะโอเคครับผมทีนี้แล้วก็สุดที่เราสรุปของการรีวิวผมนะครับต่อไปเราจะพูดถึงในส่วนของวิธีการสอนลงกันว่ามันลงยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยครับผมนะครับโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มวิธีการสอนลงเจ้ามอดนี้กันนะผมนะครับโดยสิ่งที่คุณทำก็คือไปที่มอดเบราว์เซอร์ของเราก่อนนะผมนะครับจะไหนคุณแตะตรงคำว่า search ครับผมนะครับพิมพ์ตามผมนะพิมพ์คำว่า f r a m e frame ก็ผมนะกดโอเคไปครับผมมันจะทำการตามหามอดครับผมนะครับ
นี่บอลนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาผมซูเปอร์ครับติ้งเฟรมก็ผมนะกดแตะเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ครับผมแล้วทำการกด install ไปครับผมนะครับปึ๊บแล้วกด yes ไปครับผมนี่บอลก็จะทำการ install ผมนะครับนี่นะฮะนี่ก็เรียบร้อยผมก็ลงเสร็จแล้วผมนะครับจากนั้นสิคุณต้องทำต่อมาก็คือทำการออกจากเกมนี้ไปก่อนนะครับ1รอบผมนะครับแล้วก็ให้เราทำการเข้าแอป Inner Call มาอีก1รอบผมนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็รอให้ตัวเกมมันมาครับผมนะครับโอเคพอตัวเกมมันขึ้นมาแล้วนี่ก็คือเราลงเสร็จสิ้นแล้วผมนะครับสามารถไปเช็คได้ผมนะฮะก็ตรงปัจจัยนิดนึงครับผมนะครับนี่ทั้งหมดก็เป็นสีเขียวผมนะครับก็คือเล่นได้ผมนะครับโอเคนะครับดูตรงนี้หนึ่งเครดิตคนสร้างครับผมนะครับสร้างโดยนิคุจากาจากาครับผมนะครับมอดชื่อซูเปอร์ครับติ้งเฟรมนะฮะเวอร์ชัน 1.0 ครับผมนะครับโอเคนะฮะก็โอเคเนาะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมนะฮะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับชมกดสับสไครต์สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย